และช่วงนี้อยู่กันที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์อีกหนึ่งผลงานด้านการศึกษาล่าสุดของกลุ่มปตท.ที่คาดหวังให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยจะมีวิธีการเรียนการสอนแบบไหนกันนะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นอย่างไรไปคุยกับดร.ไพรินทร์ ชูโชติ ถาวรกันเลยครับที่นี่เป็นความตั้งใจของกลุ่มปตท.นะครับที่เราจะรังสรรค์นะครับการศึกษาระดับมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์แล้วก็การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่ให้กับประเทศไทยในรูปแบบใหม่ครับที่นี่คือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับผมใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีระดับที่เห็นอยู่ปริญญาโทอีกนะครับนะฮะเป็นมหาวิทยาลัยด้านหลังนี่นะครับใช่ครับชื่อว่าสถาบันวิทยาศิริเมธีที่เห็นเป็นตึกอยู่ข้างหลังฝั่งนู้นแม่ดูจากวิวนี่นึกว่ารีสอร์ทนะครับสีครับวิวสวยงามมากเลยเห็นที่กายนี่มีไอหมอกโอ้โหมีขุนเขาแล้วก็มีอะไรสวนป่านี่สวนปาล์มฮะสวนปาล์มครับแล้วก็มีป่ายางโอ้โหอันนี้เราสร้างทำขึ้นมาเลยครับจริงๆสวนป่าเนี่ยนะฮะเขามีอยู่เขาเดิมอยู่แล้วนะเพียงแต่เรามาใช้พื้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นของกลุ่มปตท.นะครับมีทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่เรากันออกมาเนี่ยประมาณ900ไร่เพื่อมาทำโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยทำไมเรื่องมาทำที่นี่ครับระยองเป็นจังหวัดที่กลุ่มปตท.เรามาลงทุนมากที่สุดแห่งหนึ่งนะฮะยกเว้นในทะเลที่เราไปลงแท่นลงอะไรไว้ที่นี่เนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่ริมทะเลนะฮะตรงที่เราเรียกว่าอำเภอเมืองและอำเภอมาบตาพุดเนี่ยแต่วังจันทน์เนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลออกมานะครับ อยู่ระหว่างชลบุรีกับจันทบุรีที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าประเด็นสำคัญคือที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอำเภอที่มีรายได้ต่ำที่สุดคือจนที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองอ้าวเหรอฮะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือออกจากบ้านบึงชลบุรีปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งทะลุไปที่จันทบุรีที่แกลงเลยไม่มีใครแวะกลางทางไปวังจันทน์เลยนะเป็นเมืองผ่านเมืองเลยไปเลยนะครับเลยไปเลยครับเรามีที่อยู่แล้ว4ประมาณสักเกือบ 4,000 ไร่นะครับเลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้พื้นที่นี้เป็นเขตการศึกษาได้เนี่ยก็จะมีความเจริญตามมาเราตั้งชื่อพื้นที่แถบนี้นะครับซึ่งอยู่ข้างๆเชิงเขาคุณอินนี่ว่าวังจันทร์วันเล่ครับเราอยากจะล้อครับพี่กฤษณะเคยได้ยินคำว่าซิลิคอนวันเล่ของอเมริกาไหมครับมันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะฮะครับซิลิคอนวันเล่เนี่ยเป็นอภิมหาอาณาจักรของ IT ในวันนี้นะครับไฮเทคทั้งหมดจะไปอยู่ที่ซิลิคอนวันเล่ไอ้ที่เราใส่พวกเครื่องไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรส่วนใหญ่บริษัท Apple อยู่ที่ซิลิคอนวันเล่ทั้งหมดครับเหตุผลที่มีซิลิคอนวันเล่เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียนะครับครับมีเหตุผลเดียวก็คือที่นั่นเนี่ยมีมหาวิทยาลัยที่ดีมากอันนึงชื่อว่าสแตนฟอร์ดย้อนไปประมาณ50ปีนะครับสแตนฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่วันนี้เราเรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยที่นั่นเนี่ยมีมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีแต่พื้นที่เป็นสวนผลไม้ในประมาณปี1950ประมาณสัก50ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเกิดปัญหาทางการเงินครับเขาก็เลยพัฒนาพื้นที่ว่างๆที่เป็นสวนผลไม้เนี่ยเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมปรากฏว่าบูมมากนะฮะกลายเป็นซิลิคอนวัลเลย์ในวันนี้นะครับแล้วฮะดังนั้นวันนี้เราก็เลยบอกถ้าสมมติว่าเรามาอะไรอย่างดีนะฮะชั้นเลิศมาวางไว้ที่อำเภอวังจันทน์เนี่ยหรืออนาคตเนี่ยวังจันทน์เนี่ยอาจจะเป็นแหล่งเป็นซิลิคอนวัลเลย์ใหม่ของเมืองไทยและเรียกว่าวังจันทน์วัลเลย์เลยดีป่ะก็เลยล้อชื่อกันนะครับแล้วฮะเผื่อว่าอนาคตครับคือก็มีทั้งเนี่ยละหัวใจสำคัญคือสถาบันการศึกษาชั้นเลิศชั้นเลิศด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเหมาะสมจันลงใจเบิกบานแล้วก็เป็นธรรมชาติใช่ครับงั้นถึงวันนี้เนี่ยก็ดูตึกอาคารต่างๆนี่ก็ถือว่าสร้างเสร็จนี่ 100% เนี่ยครับ CEO ครับก็จวน100นะฮะจวน100แต่ว่าตัวโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนักเรียนรุ่นแรกเนี่ยเข้ามาเรียนมาเรียนอ๋อนี่เปิดโรงเรียนเปิดเรียนแล้วนะครับเปิดเรียนแล้วครับรุ่นแรกนี่กี่คนครับ72คนครับโอ้โหทำไมถึงน้อยขนาดนี้ครับ CEO ครับสร้างมาขนาดนี้72คนนี่เราแบ่งเป็น4ห้องฉะนั้นห้องหนึ่งประมาณ18คนเหตุผลที่เราทีมพิงนักเรียนห้อง18คนไม่เหมือนโรงเรียนมัธยมปลายทั่วไปของเราซึ่งห้องหนึ่งตั้งแต่45ถึง55คนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการคุณภาพ CEO ใช้เวลาคิดวางแผนหรือฝันมานี่กี่ปีแล้วเนี่ยครับจริงๆเริ่มคิดตั้งแต่ปี52นะฮะปีนี้58ทั้งหมดนี้ใช้เวลา6ปีนะฮะค่อยๆคิดนะฮะเพราะว่าถ้าคิดจะทำแล้วมันต้องมีรูปแบบแล้วก็มีกระบวนการก่อสร้างนะหลังจากนั้นก็มีเรื่องของระบบบริหารจัดการจุดเริ่มต้นของความคิดฝันเนี่ยตั้งแต่ปี52ใช่ไหมครับซึ่งปตท.เนี่ยก็ทำเรื่องพลังงานเนี่ยก็ดูจะมันก็ไม่ได้มาตรงกับเรื่องการศึกษาเท่าไหร่นะครับใช่ครับแล้วยังไงมันพลิกผันหักเหมาเริ่มต้นยังไงครับในวันที่6มีนาคมปี52นะครับ
ผมเพิ่มรับตำแหน่ง CEO ของบริษัท IRPC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.นะฮะในวันนั้นเนี่ยเรามีการทำประชาพิจารณ์นะฮะทำ HIA กันที่ระยองเนี่ยที่ระยองครับที่อำเภอบ้านแหลงเนี่ยผมจำได้ว่าผมขึ้นอยู่บนเวทีนะครับรับฟังความเห็นข้อร้องเรียนต่างๆคอมเมนต์ต่างๆจากชาวบ้านและ NGO นะครับตั้งแต่เที่ยงจนถึง6โมงเย็นเป็นลมเลยในวันนั้นเนี่ยก็มีชาวบ้านสะท้อนความเห็นมาเยอะนะครับแต่อันนึงที่เกิดขึ้นในใจก็คือว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาอยู่ที่ระยองเนี่ยเราคิดว่าเรามาสร้างความเจริญนะครับเพราะพื้นที่ชายฝั่งทะเลเนี่ยโอ้โหมีการสร้างกำลังมากมายเงินเดือนคนต่างๆมาอยู่นะฮะคนนู้นคนทางดีขึ้นแต่ฉะนั้นแต่ว่าทำไมถึงมีคนมาทวงเยอะครับผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาเนี่ยเรามาเป็นภาระแล้วถ้าเรามาเป็นภาระเนี่ยถ้ามีสิ่งใดที่เราจะทำคือให้คนระยองได้เนี่ยก็ควรจะทำในใจนึกนะครับมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นคือเรื่องการศึกษากับการสาธารณสุขเรื่องสาธารณสุขนี่นึกยังไงก็นึกไม่ออกแต่การศึกษาพอนึกออกเพราะว่ากลุ่มปตท.เองเรามีโรงเรียนอาชีวะอยู่โรงเรียนนึงอยู่ที่มาบตาพุดนะครับอยู่ที่เชิงเนินมีนักศึกษาประมาณ 2,000 กว่าคนมีนักเรียนอาชีวะชั้นเลิศนะฮะทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยซึ่งในวันนี้เป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่โตนะครับทำไมไม่มีมหาวิทยาลัยทำไมชลบุรีมีทำไมจันทบุรีมีอ๋อแล้วกลับข้ามระยองไปหมดเลยนะครับครับผมเกือบ80ปีแล้วนะฮะมหาลัย2แห่งนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติกลุ่มปตท.จะทำอะไรให้กับคนระยองเนี่ยผมว่าเรามาทำมหาวิทยาลัยชั้นเลิศให้กับคนระยองดีกว่าและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่มุ่งหวังความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับโลกกันเลยนะเนี่ยรูปแบบมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยสอนไม่ใช่มหาวิทยาลัยวิจัยนะมหาวิทยาลัยชั้นเลิศในโลกนี่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเรากลับกันในประเทศหนึ่งเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีมหาลัยทั้งสองรูปแบบที่รองรับความจำเป็นสองด้านมหาลัยสอนเนี่ยเพื่อผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานมหาลัยวิจัยเนี่ยเพื่อความเป็นเลิศของประเทศเพื่อเป็นตัวผลักการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันก็สำคัญทั้งคู่นะครับใช่ครับซึ่งพอไปคุยกับผู้รู้นะครับอาจารย์เก่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอาจารย์เก่าที่ญี่ปุ่นบอกว่าเธออย่ามาตามฉันเลยประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเนี่ยเปิดประเทศพร้อมๆกันสมัยร.5ของเขาคือสมัยเมจิแต่ด้วยเหตุผลบางประการเราต่างกันมากวันนี้ครับแต่อาจารย์เขายกตัวอย่างเห็นว่าประเทศเกาหลีเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย GDP ต่อหัวนะครับคุณชิตนะต่ำกว่าประเทศไทยนะครับหลังสงครามเกาหลีเนี่ย40ปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่า40ปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีมีประธานาธิบดีท่านหนึ่งนะครับคือท่านปักจุงฮีคือท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมากแล้วถึงแม้ว่าท่านเป็นเผด็จการนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจว่าประเทศเกาหลีอยู่ไม่ได้ถ้าไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลักดันประเทศท่านทำหลายเรื่องครับท่านตั้งมหาวิทยาลัยใหม่มหาวิทยาลัยวิจัยดังที่เราตั้งที่นี่นะฮะชื่อว่าไคส์นะฮะท่านยังออกกฎหมายนะครับโดยบอกว่านักเรียนที่เป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์กิฟต์ที่เข้ามหาวิทยาลัยที่เรียกว่าไคส์เนี่ยไม่ต้องเกณฑ์ทหารเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมเกาหลีในวันนั้นซึ่งเป็นประเทศที่สู้รบบ่อยนะครับเป็นการที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะส่งสัญญาณแรงๆออกไปในสังคมจริงๆท่านปัจจุบันท่านประกาศด้วยนะครับว่าท่านจะเป็นนายกที่รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการโอ้โหซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากแปลกมากปกติผู้นำเผด็จการเนี่ยเขาจะไปเรื่องของแสงอนุภาพกองทัพถูกต้องครับกลาโหมทหารอะไรรู้อย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อเด็กเข้ามาเล่นเรื่องการศึกษาเลยถูกต้องครับจริงๆแล้วท่านปัจจุบันถูกผู้ช่วยของท่านยิงเสียชีวิตนะคือถ้าท่านไม่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะในวันนี้เราผมคิดว่าเกาหลีในวันนี้ไปไกลกว่านี้เยอะเลยเพราะการศึกษาใช่ครับแต่ถ้าเกาหลีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเกิดขึ้นใน30ปีเนี่ยถ้าประเทศไทยเอารูปแบบนั้นผมคิดว่า20ปีเราก็ทำได้โอ้โหฟังดูแล้วฮึกเหิมมีความหวังขึ้นมาเลยอ่ะจากจุดนี้นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่สอนระดับมัธยมปลายตั้งแต่ม.4 ถึงม.6 และสถาบันวิทยาสิริเมธีสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเอ๊ว่าแต่แล้วปริญญาตรีหายไปไหนล่ะครับเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยจริงๆมหาวิทยาลัยไทยปัจจุบันนี้ทำได้ดีมากอยู่แล้วนั่นเป็นประการที่1 นะครับครับประการที่2เนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าเรามาอยู่ไกลแบบนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่วังจันทร์ห่างจากกรุงเทพประมาณ150โลเนี่ยเด็กปริญญาตรีนี่เขาอยากจะมาหรือเปล่าเพราะปริญญาตรีเป็นวัยที่ฮอร์โมนมันพลุกพล่านสูบฉีด
ใช่ครับมันจะต้องกินเหล้าทานเหล้ามันต้องไปตามวัยเขาหน่อยวัยของเขาแต่ว่าพอขึ้นเด็กขึ้นปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขารู้นะว่าเป้าหมายในชีวิตเขาคืออะไรเริ่มนิ่งขึ้นแล้วถูกต้องครับแล้วก็เลยก็ว่าเอาตอนแรกเนี่ยเราบัณฑิตวิทยาลัยก่อนแล้วปริญญาตรีเรามีเวลาคิด 2-3 ปีเราอาจจะทำก็ได้หรือไม่เนี่ยเราอาจจะเอาซอร์สคือเราจะฝากมาอะไรต่างๆช่วยทำให้อันนี้เราตั้งเป้าหมายเนี่ยคือเป็นเบอร์หนึ่งของระดับไหนฮะระดับอาเซียนหรือระดับเอเชียแปซิฟิกหรือระดับโลกเลยครับผมบอกกับท่านอาจารย์ว่าผมเรียกว่าวิชั่น2050ยังไงครับคือใน5ปีเราจะต้องเป็นเลิศในประเทศไทยใน10ปีเราจะต้องเป็นเลิศในอาเซียนใน20ปีเราต้องเป็น1ใน50ของโลก20ปี50ของโลก20 50เป็นวิชั่น2050ฉะนั้นใช่ครับเราตั้งเป้าว่านี่จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเลิศของโลกนี่คือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ครับนักประดิษฐ์นักค้นคว้านักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หรือมันกระทั่งว่านักวิทยาศาสตร์โนเบลไพรส์นะถ้าเป็นไปได้เราอยากให้มีคนไทยเป็นนะครับยังไม่เคยมีนะครับยังไม่มีอนาคตเขาต้องเคยมาเรียนที่นี่ที่นี่ความฝันอย่างหนึ่งครับผมหรือแม้กระทั่งไม่ได้มาจากที่นี่นะครับแต่มีนักวิทยาศาสตร์คนไทยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กจบโรงเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไม่ได้ต่อวิทยาศาสตร์ในเมืองไทยนะครับเหตุผลคือค่านิยมของสังคมคุณพ่อคุณแม่จะต้องบอกว่าหนูจะต้องไปเรียนแพทย์นะฮะหรือไปเรียนวิศวะผมเรียกว่ายาแมนซินโดมพี่ตาจากท่าน CEO นี่ติดละครเหมือนกันเลยเนี่ยที่หนูมีนัดตรวจคนไข้อ่ะค่ะคุณย่าถ้างั้นย่ากลับก่อนก็แล้วกันนะครับสุดแค้นแสนรักยาแมนอ่ะยาแมนที่ท่านยกพูดเรื่อยเนี่ยจะเห็นว่าพระเอกตัวละคร3ตัวละครในนั้นเนี่ยเป็นเด็กเก่งมากของนครสวรรค์แต่ตัวละคร3คนบอกว่าจะต้องไปเป็นแพทย์เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นเพราะว่าถ้าไม่เรียนแพทย์แล้วจะเรียนอะไรเนี่ยซึ่งผมก็ลองบอกว่าค่านิยมอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องเปลี่ยนคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเก่งที่สุดเนี่ยไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่การที่เราจะเกิดให้เกิดระบบอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเราไม่ได้แยกคณะวิทยาศาสตร์ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับครับเพราะถ้าแยกเนี่ยไม่มีใครเรียนฝั่งวิทยาศาสตร์ต้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์เราบอกเขาเรียนคณะเนี่ยคณะแต่ละคณะเราเรียกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์คณะแรกเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์โมเลกุลคณะที่2เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พลังงานฉะนั้นเราจะไม่ทำแบบเดิมที่ทำเป็นไซโลนะฮะไซโลก็คือว่ายิ่งเรียนปริญญายิ่งสูงเนี่ยจะยิ่งเรียนแคบเดี๋ยวนี้แพทย์นะฮะแพทย์ผ่าตัดเนี่ยถ้าแพทย์ผ่าตัดมือซ้ายเนี่ยก็จะไม่เชี่ยวชาญมือขวาไม่ได้อย่างนี้เลยครับดังนั้นก็เลยเคียงมากอย่างนั้นแล้วครับงั้นสิ่งที่ดร.พรินทร์ทำนะฮะคือปฏิวัติระบบการศึกษาไทยนะครับเนี่ยฮะจะเรียกว่าปฏิวัติหรือเรากำลังเสนอทางเลือกใหม่นะฮะว่าทางนี้ใช่หรือเปล่าที่จะทำให้ระบบการศึกษาเราเป็นเลิศคือถ้าใช่เราก็มาเปลี่ยนกันคือเริ่มจากวางเป้ากำหนดทิศทางว่าต้องไปทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ครับอันนี้ก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปด้วยกันใช่ครับอันนี้มันยังไงมันถึงขนาดเปลี่ยนประเทศเลยครับมันถ้าสมมุติเรามองบวกนะครับถ้าเกาหลีเนี่ยเปลี่ยนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ใน30ปีทำไมไทยจะเปลี่ยนประเทศโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ได้ใน20ปีคือถ้าเราไม่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับพี่กฤษณะเห็นนะฮะในโซเชียลเน็ตเวิร์กแชร์ด่วนนะไอ้ที่แชร์ด่วนเนี่ยนะฮะเหลวไหลทั้งเพย์ไม่มีพื้นฐานทางข้อเท็จจริงเลยเราจะไปประเทศจะเดินหน้าอย่างนั้นฮะหรือว่าเป็นประเทศของเราเนี่ยที่คนฉลาดในการที่จะพิจารณาวิเคราะห์นะฮะมีพื้นฐานทางความรู้นะครับนอกจากแชร์ด่วนที่เราเห็นในมีเหตุมีผลและก็มีผลวิชาการมีวิทยาการใช่ครับและเป็นสังคมอารยะคือถกเถียงได้หาข้อเท็จจริงได้งั้นเรากำหนดทิศทางเลยว่าต้องไปทางนี้เลยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักผมไม่เชื่อว่านะครับเราจะปลูกข้าวขายไปตลอดกาลประวัติศาสตร์ได้เราจะปลูกข้าวขายและพาประเทศมาได้ถึงวันนี้นะครับแต่ในคนเนี่ยเราขายข้าวไม่ได้เราต้องขายปัญญานะฮะกว่าที่เด็กรุ่นนี้นะครับที่จะขึ้นมารับผิดชอบในการบริหารประเทศพวกเราไม่อยู่กันแล้วครับแต่เราต้องมั่นใจได้ว่าเด็กรุ่นนี้เด็กที่เก่งที่สุดของประเทศไทยเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอย่างที่สุดและนั่นคือเหตุผลว่าที่โรงเรียนมหาลัยแห่งนี้เราจะไม่เก็บค่าบำรุงการศึกษาเลยทุกคนที่สอบเข้ามาได้ผ่านด่านมาได้ด่านโหดด้วยนะครับพลังด่านเหลือเกินฟรีหมดใช่ครับนี่คือสิ่งที่พอทอลงทุนใช่ครับแล้วก็ทุ่มเทมากไอ้ทั้งหมดนี่ลงทุนเท่าไหร่ในทั้งโครงการมหาลัยในฝันเนี่ยกลุ่มปตท.รวมกันนะครับกับบริษัทอย่างเช่นสผ PTGC IRPC นะฮะท็อปเนี่ยเรารวมกันเนี่ยก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยจนแล้วก็งบประมาณในการเมืองจนถึงปี
ปี60นะครับอีก2ปีอย่างเนี้ยลงลงไปเกือบ 6,000 ล้านบาทก็ประมาณ 6,000 ล้านบาทใช่ครับในพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับ900ไร่ครับ900ไร่นะครับก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนเป็นระดับมัธยมปลายนี่ก็ส่วนนึงก็จะเป็นของโรงเรียนส่วนนึงก็จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่การเรียนการสอนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่มีอยู่ในประเทศในประเทศผมยกตัวอย่างนะครับเราใช้ภาษาอังกฤษเริ่มจากเอานี่ก่อนกําเนิดวินี่มัธยมปลายใช่ครับการเรียนสอนภาษาอังกฤษล้วนๆเลยครับถูกต้องครับแล้วเราไม่ได้สอบเด็กม.3เพื่อเข้าม.4โดยปกติจะเข้าม.4ต้องสอบตอนม.3ถูกมั้ยฮะใช่ครับปลายม.3เนี่ยเราสอบตั้งแต่ม.2เพื่อเข้าม.4 มันก็มีสะสมแต้มเหมือนครับเป็นลีกอย่างเงี้ยครับสอบ6 3สนามครับเราจะมีเด็กเข้าร่วมสอบเด็กกิฟต์จากทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 5,000 คนนะฮะสอบสนามแรกเราจะคัดเหลือ300ครับสนามถัดไปคัดเหลือ180ครับแล้วสนามสุดท้ายเนี่ยเราคัดเหลือ72คนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ใช่ครับแต่ทีนี้พอสอบเสร็จปุ๊บเขายังมีเวลาเพิ่งจะเรียนม.3 เนี่ยนะฮะเราก็จะให้เขาเรียนภาษาอังกฤษครับนะฮะฉะนั้นเมื่อเด็กเขาเข้ามาเรียนม.4 ที่นี่เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรียนภาษาอังกฤษครับแล้วที่มานี่อย่างรุ่นแรกเนี่ยฐานะยังไงฮะมาจากตระกูลไฮโซร่ำรวยหรือยังไงฮะทุกฐานะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเนื่องจากเราเปิดสอบเนี่ยทุกสนามทั่วประเทศไทยเนี่ยเด็กมามากกว่าครึ่งเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเรียกว่าเป็นการศึกษาที่ให้ความเสมอภาคอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะฐานะระดับไหนแค่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ทุกคนก็สามารถเรียนได้อย่างเท่าเทียมกันเลยครับอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาทัวร์โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีกันต่อเลยนะครับ